เหรียญโอลิมปิกก็มีเงินเดือนด้วยวิวกุลวุฒิจะรับอีกเดือนละเท่าไรหลังคว้าเหรียญเงินอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม2567 12:56 น.หลังจากที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิก2024แน่นอนแล้วจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารที่ลุ้นแชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวจันแจ่มสุวรรณเพ็งที่เข้ารอบตัดเชือกมวยสากลสมัครเล่นหญิง66กิโลกรัมนอกจากเงินอัดฉีดจากรัฐบาลที่จะให้รางวัลกับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ในหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยNSDF จะได้รับเงินรางวัลอัดฉีด12ล้านบาทเหรียญเงิน 7.2 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 4.8 ล้านบาทจ่ายเป็นเงินก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีแบบที่2คือการแบ่งจ่ายเป็นเงินก้อนทั้งหมดในครั้งเดียวเหรียญทองได้10ล้านบาทเหรียญเงิน6ล้านบาทและเหรียญทองแดง4ล้านบาทซึ่งทางนักกีฬาที่มีสิทธิ์เลือกรับเงินรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกจะยังได้รับเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีกเป็นระยะเวลา20ปีโดยเหรียญทองจะได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 12,000 บาทเหรียญเงิน 10,000 บาทเหรียญทองแดงได้รับเงินเดือนละ 8,000 บาทโดยนักกีฬาจะได้รับเงินเดือนดังกล่าวทันทีในเดือนถัดไปหลังจากที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาที่ได้รับเหรียญจากโอลิมปิกเกม2ครั้งก็จะได้รับเงินเดือนเบิ้ลไปตามเกณฑ์ยกตัวอย่างพานิพักวงพัฒนกิจซึ่งได้รับเหรียญทองแดงเทควันโด2016จะได้รับเงินเดือนละ 8,000 บาทไปจนถึงปี2036และเงินเดือนจากเหรียญทองเทควันโด2020เดือนละ 12,000 บาทไปจนถึงปี2040และหากได้เหรียญในโอลิมปิก2024อีกก็จะได้รับในอัตราดังกล่าวไปถึงปี2044ทั้งนี้นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิก2004จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนคืออุดมพรพลศักดิ์ปวีณาทองสุกนักกีฬาเหรียญทองยกน้ำหนักมนัสบุญจำนงเหรียญทองมวยสากลวรพจน์เพชรคุ้มเหรียญเงินมวยสากลวันดีคำเอี่ยมอารีวิรัตถาวรเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเยาวภาบุรพลชัยเหรียญทองแดงเทควันโดและสุริยาปราสาทหินพิมาเหรียญทองแดงมวยสากลจะรับเงินเดือนครบ20ปีในกันยายน2024ส่วนกรณีของมนัสบุญจำนงจะได้รับในส่วนของเงินเดือนจากเหรียญเงินมวยสากลโอลิมปิก2008อีก4ปีจนกว่าจะปี2028สำหรับแฟนชาวไทยสามารถติดตามรับชมแบดมินตันรอบชิงระหว่างกุลวุฒิวิทิตสารกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กได้ค่ำวันนี้วันที่5สิงหาคม2567เวลาประมาณ20:40 น.ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS Play True Vision ช่อง True Premier Football 3603 True Premier Football 4604 True Premier Football 5605และ True Vision Now ช่อง 7 HD และเว็บไซต์ www.ch7.com โปรแกรมถ่ายทอดสดวิวกุลวุฒิ VS Victor Excelsen นัดชิงแบดมินตันโอลิมปิกวันที่5สิงหาคมภาพชุดปารีสเกม2024วิวกุลวุฒิตบสนั่นลิ้วนัดชิงประวัติศาสตร์เปิดสถิติวิวกุลวุฒิพบวิกเตอร์อาเซเซนเป็นรองเยอะแต่ครั้งสุดท้ายคว้าชัยได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโต้โพสต์อีวาฟบิดเบือนไม่ตรงเนื้อหาส่วนทางข้อเท็จจริงการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 13:11 น.ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโต้โพสต์อีวาฟบิดเบือนไม่ตรงเนื้อหาส่วนทางข้อเท็จจริงยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฟ้องยุบพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยยุบพรรคการเมืองนายรัฐชาลีจันทร์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่อีวัฟโพสต์กล่าวหารัฐบาลกรณีการยื่นหนังสือตอบสหประชาชาติหรือ UN ถึงการยุบพรรคก้าวไกลและโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าเป็นการนำเสนอที่สรุปรวบแบบไม่ตรงกับเนื้อหาและไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นพาดหัวตามภาพประกอบเพื่อชี้นำและสร้างความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงในองค์รวมของเนื้อหาในหนังสือจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาซึ่งหนังสือของไทยที่เป็นการตอบคำถามตามข้อร้องเรียนของกลไกพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการที่ผ่านมาแล้วได้แก่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567และการยื่นคำร้องของกกต.ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลโดยคำชี้แจงที่ส่งไปเป็นข้อเท็จจริงและสถานะของคดีณวันที่ตอบข้อร้องเรียนรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องยุบพรรคก้าวไกลและไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้ทั้งนี้หนังสือของไทยฉบับนี้ได้ระบุเกี่ยวกับกำหนดการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2567โดยไม่มีการคาดเดาหรือพรีจัดเท่านั้นซึ่งภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินแล้วกลไกพิเศษยังสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อซักถามเพิ่มเติมได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเพราะที่ผ่านมามีการยุบพรรคการเมืองหลายครั้งตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติและอื่นๆซึ่งการยุบพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนทำให้เสียงของประชาชนไม่ถูกสะท้อนตามความเป็นจริงแต่ทั้งนี้อำนาจการยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประชาชนไทยให้การรับรองผ่านการออกเสียงประชามติดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันเดียวรู้ผลพานิพักประเดิมรอบ16คนเปิดสายแข่งเทควันโดโอลิมปิกกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 22 นาฬิกา 16 นาทีพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะประเดิมรอบ16คนสุดท้ายเปิดสายแข่งขันเทควันโดมหกรรมโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเปิดฉากแข่งขันวันแรกในวันที่7สิงหาคม67ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่5สิงหาคม67มีการเปิดสายการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยไฮไลท์อยู่ที่น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะทีมชาติไทยเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะประเดิมรอบ16คนสุดท้ายด้วยการพบกับอนาเบโลมือไวการ์ดจากติมอร์ตะวันออกและหากผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้จะเจอผู้ชนะระหว่างอวิสฮากเซมเบิร์กมืออันดับ8ของโลกจากอิสราเอลหรือดุนยาอาบูตาเลบมืออันดับ9ของโลกจากซาอุดีอาระเบียขณะที่รุ่น68กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายอยู่บันลังทัพทีมแดงพบกับเปาโลเปเรสจากสเปนด้านรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายสสิการทองจันจะพบกับแคโรไลนาซานโตสจากบราซิล